สวัสดีค่ะแม่เยอะมากนี่มารายการ OSY สวัสดีครับกลับพบกับพวกเรา3คนในรายการ OSY นะครับแล้ววันนี้นี่โอ้โหบอกเลยว่าร้อนแรงมากสุดมากจริงๆอยากจะทำคลิปออกไปในวันนั้นเลยเพราะว่าแต่รายการนี้มันชื่อ Friday ไงเราก็เลยต้องมาลงวันศุกร์ไง Friday ไงแล้วพี่มาตั้งนั่งตัดต่อคลิปอะไรนี่ไงขยันบ้าล่ะกูตัดต่อแม่ไม่ได้เราถ่ายรายการมันใช้เวลาไหมพี่ไม่ใช่นี่โอกาสของการแคสเกมกูครั้งแรกในชีวิตของกูเลยนะเนี่ยทำไมอ่ะโอ้โหเขามีงานประกวดไงกูพลาดไม่ได้ Maple Story ไงเขาอุตส่าห์เฮ้ยจัดประกวดแล้วจริงดิจริงแล้วนี่ถ้าเกิดประกวดปั๊บนะแล้วเกิดสมมติว่าเราแบบถูกใจคณะกรรมการนะเว้ยนี่เขาจ้างเราทำงานแบบเป็นพนักงาน6เดือนเต็มนะเว้ยเฮ้ยจริงจ้างปีป่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับจบเป็นแค่นี้ไปต่อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษที่ให้เพื่อนๆเข้ามาแสดงฝีไม้ลายมือในการแคสเกมกับเกม Maple Story เพียงเข้ามาลงทะเบียนและสร้างสรรค์ผลงานตามสไตล์ของคุณกับกรรมการทั้ง17คนที่จะมาตัดสินคลิปใครได้โหวตมากที่สุดหรือชนะใจกรรมการก็ได้เซ็นสัญญากับ Nexon Thailand ไปเลยพร้อมกับรับเงินเดือนเป็นเวลาถึงครึ่งปีเลยทีเดียวครับและของรางวัลอีกมากมายที่รอเพื่อนๆอยู่ยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะผู้ร่วมโหวตก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเช่นเดียวกันส่งคลิปได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6ธันวาคมประกาศผลวันที่22ธันวาคมอย่าลืมส่งคลิปกันมาเยอะๆนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ใต้ description ครับผมโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดผมส่งนี่อย่าลืมช่วยกันโหวตด้วยนะฮะเปิดตัวในการเป็นแคสเกมทุกอย่างได้เงิน6เล่นเลยนะเดี๋ยวตังยัดเอกคนตรงกลางหนึ่งในคณะกรรมการดีกว่าอย่าลืมฝากของผมด้วยนะครับได้ครับโอเคมาโอ้โหอันนี้ต้องบอกก่อนเลยน้องๆขอกันมาเยอะมากนะครับผมพี่ดอลลี่นี่เป็นคนที่อ่านคอมเมนต์เพจ OS ครับบอกว่าโอ้โหพี่รีบทำรายการเถอะแชทจะถล่มอยู่แล้วนะฮะตั้งแต่เทรลเลอร์ของ Avengers Infinity War ออกครับน้องๆแชทกันมาเต็มเลยพี่โอ้รีแอคชั่นหน่อยพี่ขอขยี้หน่อยให้ไวโอ้โหอยากจะบอกน้องๆว่าเราอยากจะทำคลิปรีแอคชั่นให้น้องๆตามที่น้องๆขอเลยนะครับแต่ตอนนั้นเราอยู่ในร้านไก่ทอดฮะมันไม่สามารถถ่ายได้จริงๆไม่สามารถถ่ายได้แต่ผมเนี่ยสามารถถ่ายทอดรีแอคชั่นของทุกคนได้หมดเลยขอเริ่มจากนี่ก่อนเลยครับเนคอนของน้องๆนะครับพี่ยูของเราเขาคนนี้จะมาสายเงียบๆขึ้มๆดูแลรักษาภูมิหน่อยเดี๋ยวมันต้องทำน้ำปากเลยคือมันเวลามันดูเนี่ยมันดูกับหูฟังพอพวกเรานั่งกินกันอยู่แล้วปุ๊บไอ้ใครสักคนไอ้โดนหรือใครสักคนบอกเฮ้ยมาแล้วเว้ยพอเริ่มแชร์กันแล้วทุกคนหยิบมือถือมาดูกันปุ๊บคนแรกของเราคือนี่มันใส่หูฟังก่อนเลยนะต้องพี่นี่ต้องละเอียดดูรอบแรกเดี๋ยวไม่เจอกันด้วยมันไม่น่าใช่นะครับไม่ว่าคือพี่อิ๋วเนี่ยเป็นคนไม่แดดรีแอคชั่นออกมาเยอะมันจะเป็นคนบอกโอ้โหแล้วพอดูโอ้โหเสร็จปุ๊บเลยนะพอดูจบเลยนะวางโทรศัพท์เช็ดเคนี่แหละมาเวลนี่ถ้าเกิดไอ้ข้างไอ้จับจางเลยอุ้ยคือมันน่าสนุกมากครับคือน้องเนี่ยเขาก็ตามพวกเรามาบ้างเขาก็พอสนุกกันด้วยเนี่ยแล้วไปนี่อันนี้อยู่คู่กันอยู่กันคู่กับดอลลี่คู่กับดอลลี่อันนี้ก็จะแบบหูไอ้ฟาดหูเช็ดไอ้นี่จะมาจะบอกว่าผมว่าดอลลี่ที่หนักสุดที่ตอนชุดสไปเดอร์โอ้โหไอ้ดอลลี่ออกแอคชั่นเยอะสุดเลยแอคชั่นสลบไอ้ผมปิวเลยอย่างนี้เลยอ่ะล้อมันนะครับผมก็ตามชื่อคลิปฮะวันนี้เราจะมาเจาะนะครับเทรลเลอร์ของ Infinity War ใช่แล้วครับโอ้โหเป็นไงบ้างฮะต้องถามก่อนต้องบอกก่อนเลยว่าตั้งแต่ซีนแรกเลยครับโผล่มาเห็นเป็นดาวส้มๆเป็นดาวส้มๆเนี่ยผมกับนัทก็มานั่งคุยกันว่าบอกว่าเฮ้ยไอ้ส้มๆนี่อะไรวะคือสันมโนกันไป2ดาวนะไม่เป็นดาวแซนด้าที่โดนธานอสกระทืบเจ๊งไปแล้วครับก็เป็นไททันครับบ้านเกิดของธานอสอาจจะไปเริ่มต้นตรงแถวนั้นหรือเปล่าน่าสนใจนะครับมาถึงก็เริ่มต้นตรงนี้เลยต้องนะครับผมแล้วก็ฉากต่อมาก็เป็นโทนี่กำลังกุมมือครับซึ่งอันเนี้ยผมเห็นเหมือนมีกระแสคนพูดเยอะว่ามือที่กุมอ่ะคือจริงๆอ่ะดูแล้วผมว่าเป็นมือโทนี่แหละเพราะว่าไอ้มือข้างที่มันกุมอยู่ด้านในมันจะดูเลอะๆดำๆหน่อยเหมือนแบบไปเปื้อนอะไรมาทั้งอย่างแต่ว่าคนอะมองว่าเฮ้ยมันเป็นมือของเปปเปอร์พอตหรือเปล่าเพราะว่ามันดูไม่ค่อยชัดไงซึ่ง ไอ้ตรงเนี้ยผมถ้าเป็นส่วนตัวผมว่ามันน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่หลังจากที่โทนี่อ่ะอาจจะโดนธานอสถล่มแล้วคือในเทเลอร์เนี่ยสิ่งที่บอกเราคือซีนที่ปีเตอร์ปาร์เกอร์นั่งอยู่บนรถโรงเรียนนะแล้วอยู่ดีสไปเดอร์เซนเขาทำงานขนลุกขึ้นมาเลยสู้เลยชูชันเลยตอนแรกผมนึกว่าปีเตอร์จะเข้าห้องน้ำนะโอ้โหพุ่งมาผมว่าแอร์ได้เปิดเกณฑ์รหัสเลยว่าห้องน้ำอยู่ไหนวะแต่ดันไปเจอวงแหวนอยู่อันนึงลอยอยู่นะครับผมเป็นปัญญาหรือเป็นเกตพอร์ทัลอะไรสักอย่างที่เตรียมแน่นอนครับจะยาตราทับเข้ามาสู่โลกครับผมแล้วเขาออกมาที่อย่างเท่เลยวูบเดินออกมาเลยแล้วก็จะเห็นเงาว่าไอ้ตรงอากาศอ่ะมันจะไอ้ประตูขอบมันจะค่อยๆสลายไปวูบนะครับผมก็เรียกว่าแน่นอนเปิดตัวแล้วซีนต่อมาเนี่ยที่น่าสังเกตเลยฉากที่บรูซแบนเนอร์นอนอยู่กลางซากปรักหักพังที่พื้นของแซงทัมแซงทูรัมใช่คืออันเนี้ยมันจะไปรีเลทกับคอมิกนิดนึงคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าบรูซแบนเนอร์เนี่ยจะล่วงลงมาจากอวกาศหรืออะไรไม่รู้เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่พวกเราเห็นพร้อมๆกันเนี่ยคือเขาอยู่ในยานของชาวแอสการ์เดียนชาวแอสการ์ดอาจจะล่วงลงมาจากฟ้าหรืออะไรก็ไม่รู้ตกลงมาหลังคาแซงทัมพอดีบ้านอื่นในตำบลนั้นก็มีได้เยอะเลือกตกตรงนี้เนี่ยต้องเลือกตกได้ดีมากเห็นว่าถ้าจะเห็นแบบเป็นดร.สเตนเนี่ยก็บอกเรียบอะไรคือแบบว่าอาจจะเป็นศัตรูบุกจะเอาว่าบอกไม่เตรียมแล้วนะฮะก็มันรีเลย์กับตรงคอมิกตรงที่ถ้าเกิดเป็นจุดเริ่มต้นของ Avengers Infinity War เนี่ยก็จะมีคนทุลักทุเลมาที่แซงท่ามเหมือนกันฮะแต่ไม่ใช่ฮักคนนั้นคือ Silver Surfer คือแบบมาแบบสภาพบาดเจ็บร่วงเละเทะเลยแล้วก็มาบอกโอ้โหจักรวาลจะถึงจุดจบแล้วธานอสกำลังมาธานอส is coming ร่วงมาเลยคือมันจะรีเลย์นิดนึงคือมันเหมือนแบบน่าจะเป็นฉากช่วงแรกๆของเรื่องอารมณ์เหมือนบูธเบนเดอร์เป็นเหมือนผู้สงสารแทนไม่ใช่ก็ไม่เชิงคงจะโดนเล่นมาเพราะว่าเอ็นเครดิตของทอและน่าร้องเนี่ยยานมาแล้วไงคือมันโดนแน่ๆใช่แต่บังเอิญว่าระหว่างที่ยานมาในเรื่องของทอและน่าร้องใช่ไหมครับเราจะถูกขั้นด้วยแบ็คแพนเทอร์เราไม่รู้ว่าช่วงแบ็คแพนเทอร์จะเกิดอะไรขึ้นนี่เหมือนโดนสปอยแบ็คแพนเทอร์เราไม่รู้นะฮะแล้วเสร็จแล้วนี้ที่พี่อิ๋วพูดดีมากครับมันเราต้องเรียบเรียงเวลาใหม่เพราะเวลาเขาตัดเทเลอร์เนี่ยเขาอาจจะเรียงไทม์ไลน์ไม่ตรงใช่แค่หาจังหวะภาพมาให้เหมือนกันเราโดนไทม์ไลน์หลอกเยอะมากใช่ทำลายหลอกในทีเซอร์อันเนี้ยเห็นอันหนึ่งฉากที่เราจะเห็นหอกของคอวัสเกรฟซึ่งเป็นหนึ่งในชายออฟธานอสหรือว่าคนที่อ่านคอมิกจะเรียก Black Order นั่นแหละคือเขาเอาปลายคาถาจิ้มหน้าผากของวิชั่นและวิชั่นก็ล็อกกระดักหนักขนาดนั้นเลยไม่รู้อ่ะว้ายจะหลุดแล้วแล้วฉากต่อไปก็ตัดฟลับเป็นธานอสหยิบเจมสีฟ้าขึ้นมาแม่งบนหัวสีเหลืองหยิบสีฟ้าอันนี้ถ้าเกิดใครคิดไม่ทันเนี่ยอาจจะหลงกลใช่โอ้ฉันนี่อิ่มเอมเหลือเกินแล้วก็ปริ้งใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งขาใจมากฉากที่โลกิถือเทสแลกนะฮะคือหลายๆคนตอนที่ดูทอรักล็อกเนี่ยก็จะเห็นว่าโลกิเนี่ยตอนที่ไปหยิบหัวเซอร์เทอร์ก็อ่ะเหมือนจะเลอะไรบางอย่างซึ่งน่าจะเป็นเทสแลกนี่แหละเพราะเลโก้มันสปอยมาแล้วฮะว่ามันถือเลยนะครับผมคือขโมยแน่นอนก็ขโมยจริงๆฮะแต่ฉากที่โลกิกำลังยืดอย่างนี้เนี่ยประตูมิติของธานอสก็เปิดขึ้นแล้วธานอสก็เดินมาแล้วก็ทำหน้ากระยิมยิ้มย่องในใจไอ้ซีนที่พี่อิ๋วบอกเนี่ยคือมันเป็นฉากที่เหมือนว่าโลกิกำลังเดินอยู่แต่ว่าระหว่างเดินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนศพของชาวแอสการ์ดที่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อยู่บนยานซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าที่โลกิส่งให้อ่ะมันเป็นเพราะความจำเป็นหรือว่าหรือกลัวโดนหรือว่าเป็นคนเรียกมาเพราะว่าไอ้โลกิเนี่ยมันทำงานให้ธานอสตั้งแต่ภาคแรก Avengers ภาคหนึ่งที่เขาเอาคาถามาที่โลกแล้วมาหาทางใช้งานเทสแลกเพื่อเปิดประตูมิติให้พวกชิทอรี่บุกเข้ามาเนี่ยโอเคคือถ้าเกิดมองในมุมดีสมมุติว่าไอ้เนี่ยไม่อยากให้หรอกแต่ถ้าไม่ให้ไอ้ธานอสก็อาจจะฆ่าทุกคนได้ก็เลยจำเป็นต้องให้อันนี้หนึ่งหรือไม่แน่ก็อาจจะแบบไปสวามิภักดิ์กับธานอสซะเลยเปิดประตูเรียกมาเลยผมว่าสะดวกน่าจะเป็นหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดดูหน้าโลกิอ่ะหน้ามันจะดูเลอะๆหน่อยเหมือนมันเพิ่งไปบู๊อะไรมานิดนึงอันนี้นะนิดนึงอันนี้ก็พูดยากเพราะว่าไอ้ภาคไอ้ตอนแล้วนล็อกเนี่ย มันทำให้เราจิตใจเอ็นเอียงใช่ว่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดแบบมันมีเทสแลกอยู่ในมือเนี่ยมันไม่ต้องกลัวทานน้อยก็ได้ไงเหรอมันก็สู้ได้ไงก็พูดยากนะอันนี้แต่ถ้ามันไม่ใช่นะก็คือก็ไม่ถูกถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันจะเป็นจิตใจฝั่งดีที่พอมีแล้วเห็นว่าประชาชนของเขาโดนอย่างนั้นครับเขาก็อาจจะก็ได้แต่จริงว่ะผมสำหรับผมว่าโลกิมันน่าจะสู้นะผมว่าสู้ใช่เอาไว้ก่อนเรากำลังคุยเรื่องเทเลอร์กันอยู่ใช่ไหมเราโดนเลือกหลักเลยมันเหมือนแบบไปสปอยหนังเลยวะมันไม่ใช่นะไปกันต่อฮะมีอะไรอันต่อไปนี่จะเป็นฉากแวนด้าอยู่ในห้องกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือวิชั่นอ๋อที่เราบอกว่าเราตกใจเป็นมนุษย์เลยเหรอแล้วแค่มีเจมอยู่ตรงนี้ผมว่านะที่มองเห็นเป็นมนุษย์อาจจะเป็นเพราะว่าเจมอ่ะอาจจะแบบไปทำให้คนอื่นที่รอบๆอ่ะมองเห็นเขาเป็นมนุษย์หรือเปล่าสร้างภาพอ๋อมันคือหนึ่งในพลังของคือนี่ผมไม่รู้อันนี้ไม่โอเคโอเคโหแต่ว่าไอ้ฉากนี้เนี่ยทำให้คาดหวังอะไรได้อีกนิดนึงในขณะที่เราเห็นวิชั่นกับวันด้าอยู่ด้วยกันเนี่ยคือในคอมิกเนี่ยวันด้าแม็กซิมอฟกับวิชั่นเนี่ยเคยแบบตกหลุมรักกันอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็แบบมีเหตุการณ์ในช่วงหนึ่งที่วันด้าเนี่ยใช้พลังเปลี่ยนแปลงความจริงของตัวเองเนี่ยสร้างทารกขึ้นมา2 คนเป็นลูกแฝดก็คือเป็นคือตัวเองก็ท้องกับวิชั่นนะมันไม่ควรจะท้องได้ไงหุ่นยนต์เนี่ยมันตัดท้องไงแล้วได้ลูกแฝดมา2 คนซึ่งไอ้ลูกแฝด2 คนเนี่ยในภายหลังเนี่ยก็ถูกลิฟต์คืนไปนะฮะแล้ววิญญาณของเด็ก2 คนเนี่ยก็ลงมาเกิดใหม่กลายเป็นตัวละครที่ชื่อว่าวิกเคนกับสปีดวิกเคนเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้เวทมนต์เหมือนกับแม่เลยเหมือนกับได้แม่มามีพลังเวทมนต์แล้วก็เป็นหนึ่งในคนที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นซอร์เซเรอร์ซูพรีมในคอมิกด้วยวิกเคนคนนี้นะฮะและอีกคนนึงคือสปีดนี่ดูจากชื่อนะฮะไม่ต้องบรรยายพลังนะฮะน่าจะได้มาจากลุงก็ไม่ได้ว่าหลังจากเฟสนี้จบลงนะฮะเฟสต่อไปอาจจะมี2 ตัวนี้โผล่มาก็ได้อาจจะได้เห็นทีมยังอเวนเจอร์หรือเปล่าอุ้ยแต่ที่แน่ๆก็จะเป็นครั้งแรกก็วะที่ด็อกเตอร์สเตนกับแวนด้าจะได้เจอกันปะน่าจะใช่ผมว่าน่าจะแต่จะมีระยะยังไงอันนี้ไม่รู้นะคือตอนนี้เราจะเห็นกลุ่มก้อนๆของตัวละครเอาอวกาศกลุ่มหนึ่งไอ้โทนี่กลุ่มหนึ่งแล้วก็สตีฟกลุ่มหนึ่งคือสตีฟเนี่ยหลังจากที่เห็นในซีวิวอร์เนี่ยเขาอยู่วากันดาคือมาช่วยเพื่อนแหกคุกแล้วก็น่าจะไปตั้งหลักอยู่ที่วากันดาเพราะว่าเขาจะเอาบักกี้ไปแช่ไว้ที่นั่นซึ่งตอนจบตอนนั้นเนี่ยทิชาร่าก็บอกก็ถ้าเกิดใครจะเอาก็มาคือเทคโนโลยีของวากันดานี่แบบล้ำมากเราคงจะได้เห็นของจริงกันในตอนแบล็กแพนเทอร์ฉายแค่ทีเซอร์ของแบล็กแพนเทอร์นี่แบบโอ้มันสุดแล้วอ่ะและเดี๋ยวคงจะเป็นช่วงท้ายๆของเราในคลิปนี้นะครับไล่ไปดีๆผมว่าแบล็กแพนเทอร์จะมีความสำคัญมากๆกับเรื่องนี้แน่ๆใช่ต่อไปสิลูกครับก็อันต่อมาจะเป็นฉากที่บูสเปนเนอร์อยู่กับแขนของฮักหรือกับฮักมาสเตอร์แล้วก็เหมือนกำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งใครสักคนเนี่ยดูจากชุดแล้วคิดว่าน่าจะเป็นแบ็ควินโดว์น่าจะเป็นแบ็ควินโดว์โอ้นะครับก็ใครเชียร์กันอยู่น่าจะได้เคลียร์กันหรอครับผมหายไปนานหายไปลุยกันพอมากลับมาเจอกันทันทีก็ตรงนี้เนี่ยผมว่าอุปกรณ์ไอชุดฮักบัสเตอร์นี่อาจจะได้มาจากโทนี่สตาร์คิดว่านะน่าจะเพื่อที่เอามาต่อกรที่วากันดาเนี่ยแหละคือจริงๆแล้วฮักบัสเตอร์มันก็ตามชื่อนะคือถูกสร้างมาเพื่อแต่ไอฮักบัสเตอร์มาร์ค II เนี่ยชุดที่2เนี่ยคืออาจจะทำให้ด้วยจุดประสงค์เดิมก็ได้แต่ครั้งนี้มันไม่ได้ใช้สู้กับฮักแล้วไงแล้วมันมีอันตรายที่ยิ่งใหญ่กว่าเข้ามาแล้วก็จะเห็นโผล่มาแวบหนึ่งนะฮะก็ดูรวมๆเนี่ยก็จะคล้ายๆของเดิมนะครับแต่ว่าดูดีเทลดีๆมันก็จะต่างกันนิดๆหน่อยๆแต่ตรงนี้ผมส่วนตัวความอยากแล้วกันก็คุยกับพวกนี้เหมือนกันบอกไม่แน่มันอยากจะยังไม่เสร็จก็ได้ตัวเทเลอร์ที่ออกมาเนี่ยอาจจะแบบรีบหน่อยเลยยังไม่ได้แบบเรนเดอร์อะไรเปล่าเพราะตัวมันเนี่ยจะดูคล้ายกับของเดิมมากไปหน่อยโดยเฉพาะชุดแบล็คแพนเทอร์คือเกลี้ยงเราจะเกลี้ยงอย่างนั้นจริงๆนะครับผมก็ไม่แน่ไงไม่แน่เพราะว่ามันมีอะไรนะที่ตอนนั้นไออิ๋วบอกเราโดนเทเลอร์ออกแล้ว โอ้ตอนทอแร็กนาร็อกนี่หลอกมากตั้งแต่ทอในเทเลอร์นี่ตาไม่บอดมากครับผมเฮล่าที่ไปบีบค้อนกันก็บีบคนละที่อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเทเลอร์แรกนี่เป็นดราฟที่แบบว่าไม่ควรจะเชื่อถืออย่างยิ่งนะครับครับผมมานั่งมันต้องหลอกสนุกดีใช่น่าสนใจนะครับจากต่อไปมาฮะอันนี้จะเป็นตอนที่สไปเดอร์แมนมาเป็นวงแหวนไอ้วงแหวนรอบนอกใช่เดียวสาวรอบนอกไอ้วงแหวนเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่ามันมาได้ยังไงอันนี้มันแปลกผมว่าอยู่ๆก็น่าจะเป็นพอร์ทัลเท่าที่ผมดาวนะคือรูปลักษณ์อย่างเงี้ยน่าจะเป็นพอร์ทัลซึ่งไอพอร์ทัลเนี่ยผมว่ามันน่าจะเอาพวกกองทัพเข้ามาแล้วมันมาถล่มเมืองที่ด็อกเตอร์สเตนอยู่กันตอนนั้นเพราะจะมีฉากที่ด็อกเตอร์สเตนมันมีการบู๊ในเมืองใช่เนี่ยผมคิดว่าไอเกตเนี่ยแหละมันเปิดแล้วเอาศัตรูเข้ามาแล้วไอขอโทษที่แทรกแต่ไอตัวสัตว์ประหลาดผมเราเห็นกันแล้วหน่อยหนึ่งที่มันจะแบบที่ต้องต่อยสู้กันนะที่สัตว์ประหลาดที่รูปร่างแบบประหลาดหน่อยแล้วมีแขนอย่างเงี้ยพวกนั้นคืออะไรอะไอตัวนี้ใช่ไหมฮะคือต้องไล่ลำดับนี้ด้วยกันสมมติว่าเป็นกองกำลังของธานอสใช่ไหมธานอสจะอยู่สูงสุดโอเคแล้ว Children of Thanos เนี่ยก็จะอยู่รองลงมาก็จะมีอีโบนี่มอลออกซิมามิดไนท์คอวัสเกรฟแล้วก็คาวออฟซิเดียนก็คือในการ์ตูนคือแบ็คดรอปคือเป็นตัวใหญ่ๆล่ำๆมีอยู่ใช้ขวานมีอยู่4 ตัวแต่ว่าจริงๆในคอมิกมันมีอีกตัวหนึ่งซูเปอร์ไจแอนท์นั้นอันนี้ไม่เห็นอ๋อก็คือพวกนั้นก็คืออันเนี้ยพวกนี้ก็จะรอลงมาส่วนไอ้ทหารกี้เนี่ยก็คือตัวที่พี่โอ๊ตบอกไอ้พวกนี้เรียกว่าเอาท์ไรเดอร์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ธานอสเท่านั้นและประโยชน์ของมันนอกจากมันจะมีจำนวนเยอะและมีเขี้ยวเล็บแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าในหนังจะเป็นยังไงนะแต่ในคอมิกเนี่ยมันสามารถมีพลังในการใช้เทเลพาธีอ่านใจล้วงข้อมูลซึ่งในการ์ตูนเนี่ยธานอสเนี่ยเขาจะส่งไอ้พวกเนี้ยไปยังดาวที่แบบอ่อนแอและไปรวบรวมข้อมูลมาแล้วจากนั้นค่อยบุกจะเป็นลักษณะอย่างนี้งั้นแสดงว่าไอ้ฉากที่ปะทะกันที่เห็นวิ่งกันมาเลยแบบเยอะๆเลยเนี่ยอึ้งคันนึงมีเลยก็คือไอ้พวกมีบวกกับแบ็คแพนเทอร์ช็อตหนึ่งด้วยที่มี4 แขนอ่ะตัวนั้นแหละแล้วเราวิ่งเข้ามาคือพวกนั้นคือพวกเอาไรเดอร์ขอโทษส่วนพวกท่านี้ก็จะเป็นพวกแก๊งของไอ้ชาววากันดาก็เราก็จะเห็นแบล็คออเดอร์หน่อยนึงมีพ็อกซิม่าปลาหอกไม่ถึง1 วิเลยมั้งฟึ๊บแล้วกัปตันก็รับฟึ๊บอ๋ออันนั้นหลังซีนั่นแหละไอ้ที่หอกที่มันมีแสงเลยนะพุ่งมาแล้วนี่รับมาเลยอ๋อโอเคแล้วก็เห็นปลายหอกที่ดึงหน้าผากใช่โอเคนิดนึงอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นฉากที่อยู่ใกล้ๆกันโอเคคือพ็อกซิม่ากับตัวโควาสเกฟน่าจะมาเอาเจมที่ตัวที่มีมิชชั่นคือเขาจะส่งแบล็คออเดอร์มาเก็บคือในคอมิกมันจะมีตอนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเจมอยู่เม็ดหนึ่งที่อยู่ที่วากันดาอันนี้คือเรื่องในคอมิกนะมันจะมีเจมเม็ดหนึ่งที่อยู่ในวากันดาแล้วเขาส่งแบล็คดวอฟไปก็คือคอออฟซิเดียนในหนังนี่แหละไอตัวใหญ่ๆอ่ะส่งไปแล้วไอ้นี่แพ้แล้วตอนหลังแบล็คดวอฟก็โดนฆ่าแบบทุเรศมากเป็นคนที่มั่นใจในพลังแต่แบบตายโอเคเข้าใจชั่วมากแล้วก็เดี๋ยวซีนต่อมานี่ผมนี่ขอนิดนึงเลยสไปเดอร์แมนนะโอ้โหชุดใหม่สไปเดอร์แมนไม่กรี๊ดไม่ได้อ่ะอยู่ข้างบนวงแหวนให้เป็นวงแหวนนะใช่ไหมใช่ได้อยู่ในพอร์ทัลนั่นแหละชุดใหม่สวยมากเท่โคตรคือไม่เขาไม่ได้ยืนยันนะว่ามันจะชื่อชุดไอออนสไปเดอร์หรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นชุดใหม่ที่เราเห็นกันในสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งตอนท้ายนั่นแหละชุดนั้นชุดออกแบบทองหน่อยแล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็แบบมีเงาแล้วก็ตัดสีน้ำเงินแดงแล้วที่เท่คือตาแม่งอยู่ดีๆเป็นแสงโอ้โหโอ้ยมาเท่าไหร่ไม่รู้ผมว่าของเล่นมาแน่นอนเนี่ยสุดมากถ้าเกิดคุณสมบัติถ้าเกิดสมมติพูดถึงในคอมิกไอรอนสไปเดอร์นี่ขนาดไหนถ้าเกิดเป็นไอรอนสไปเดอร์เนี่ยคืองี้คือปกติสไปเดอร์แมนจะยิงใยในการเดินทางใช่ไหมยิงใยตัวเองใช่ไหมแต่ว่าไอรอนสไปเดอร์ชุดนี้มันบินได้เหมือนไอรอนแมนมันมีไอพ่นที่เท้าเหมือนกันมันทำให้บินได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีแขนกลใช่ข้างหลังในการ์ตูนนะแต่ไอ้นี่ยังไม่รู้มีหรือเปล่าถ้ามีจริงๆนี่จะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคนลุกเลยเราคิดดูดิว่าเราตอนสู้เสร็จแล้วออกมาแบบฟูฟ้าเนี่ยแต่ถ้าออกมาที่ตอนดูที่ผมว่าไม่มีกรี๊ดอ่ะว่าแต่มีฉากหนึ่งมันโดนธานอสจับกดไปแล้วไอ้ปีเตอร์เขาอาจจะตั้งตัวไม่ทันเดี๋ยวจะเหมือนตอนทอกันเราโดนหลอกเหมือนกันไม่มีใส่ป้าวิ่งไหนเลยไอ้นี่ไม่แน่ใช่โอ้โหหล่อมากชุด ตายเท่จริงคือทำให้ฮักบัสเตอร์มาร์คทูกลายเป็นแบบผมถึงได้โกรธไงผมขอให้เรนเดอร์ไม่ทันเกี้ยงจังตัวดูเกี้ยงนะครับผมแบบแน่นอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งของเล่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งฟิกไอ้นี่ด้วยนะฮะเตรียมพร้อมได้เลยก็ข้อรวมๆแล้วนะฮะดูกันมาเนี่ยค่อนข้างจะยืนยันได้แล้วว่าเจมเม็ดสุดท้ายเนี่ยหรือว่าโซเจมเนี่ยน่าจะอยู่ที่วากันดาแน่ๆเพราะว่าพี่แกเอาพวกเอาท์ไรเดอร์ไปเป็นขโยงขนาดนี้ใช่นักรบของพวกแบล็คแพนเทอร์จะเยอะแยะตีรันฟันแทงเหมือนฉากในบางระจันไงฮะนะคือมันก็ต้องอยู่ที่นั่นแหละไม่งั้นเขาจะไปกันทำไมถูกใช่ไหมฮะถ้างั้นช่วยกรุณาไล่ให้หน่อยฮะครับว่าตอนแรกมาถึงเนี่ยทุกคนคาดเดาเหลือเกินพอมาถึงปุ๊บไอ้นี่มาถึงปุ๊บมี2เม็ดแปะเลยเม็ด2เม็ดนี้จากไหนยังไงคือไอ้เม็ดแรกเนี่ยสีม่วงอยู่ที่แซนด้าแซนด้าคือดาวของพวกโนวามันตอนแรกมันอยู่ในออฟแล้วไอ้สตาร์ลอร์ดเนี่ยมันก็ไปขโมยออกมาจำได้อยู่ไหมฮะแล้วก็น่ะเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าโรแนนจะเอาแย่งกันนู่นนี่ในภาคการ์เดียนภาคแรกนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็เอาไปให้ตำรวจอวกาศเอาไปเก็บไว้ก็แล้วกันอวกาศเชียร์ก็เนี่ยธานอสก็น่าจะไปถล่มก็เรียกความซวยมาให้ก็น่าจะเหมือนตอนที่เราคุยเรื่องมโนว่าถ้าเรามโนกันไปที่เรามโนไว้ตอนไหนว่าตอนมันน่าจะไปบุกดาวเซนด้าแล้วแสดงว่าไอ้ที่ยานมาโผล่กับที่เราเห็นในด้านน่าจะโดนไปแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคโอ้โหน่าสงสารแต่ก็ไม่ว่ากันนะฮะก็มาแล้วครับเพราะในถุงมือมันชัดมากม่วง1เม็ดฟ้า1เม็ดฟ้านี่ก็เทสแลกไงอยู่ในนะครับแสดงว่าถ้าวางกันตามไทม์ไลน์แล้วซีนนี้ต้องเกิดก่อนแสดงว่าอาจจะต้องเล่าเลยว่าปะทะกันยังไงยานของทอกับไอ้เนี่ยคือพอพูดถึงยานของทอใช่ไหมไอ้เทเลอร์เนี้ยมันจะเห็นว่าทอไปอยู่กับพวกการ์เดียนที่ไปถามตอนหลังว่าพวกแกเป็นใครไปอยู่กับพวกการ์เดียนแต่ว่าภาพหลุดออกมาจากในงานคอมิคคอนสักแห่งหนึ่งไม่แน่ใจว่างานซานดิเอโกหรือว่างานนิวยอร์กนะมันจะมีฉากหนึ่งที่การ์เดียนกำลังขับยากันอยู่ดีทอลอยมาแปะจบใช่แล้วผมก็แรงอ่ะคนขับรถอยู่ลงมาแล้วแปะแล้วก็ต้องขยี้ขนาดเลยเหรอนั่นแหละแล้วก็มีฉากหลายๆฉากที่ไม่ได้เห็นด้วยอย่างฉากตอนที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์สร้างพื้นบนอากาศแล้วให้สตาร์ลอร์ดกระโดดจริงๆเนี่ยฉากนั้นก็ไม่มีนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เผยฟุตเทจใหม่เยอะพอสมควรอันนี้เราจะเล่าสลับกันหน่อยเพราะอันนี้มันจะเป็นซีนสุดท้ายของตัวเทเลอร์เลยนะครับแต่ว่าก็เรียงลำดับอย่างที่ผมบอกมันจะเรียงลำดับสับกันอันนี้เม็ดที่2แล้วต่อไปเม็ดที่3เม็ดที่3ยังไม่เห็นยังไม่ได้ติดซึ่งเม็ดที่3น่าจะอยู่กับผมว่าน่าจะเป็นมิชชั่นก็คือสีเหลืองคือที่โลกเนี่ยน่าจะอยู่3-4เม็ดป่ะเพราะว่าอยู่โซเจมอยู่วากันดาโซเจมวากันดาไมเจมอยู่วิชั่นแล้วก็ไทม์เจมอยู่กับดร.สเตรนจ์ส่วนไอออฟกามาโต้ส่วนเรนิตี้เนี่ยอยู่คอลเลกเตอร์น่ายังไม่มาอยู่ที่คอลเลกเตอร์แต่ว่าผู้กำกับเขาบอกว่าคอลเลกเตอร์จะมาโผล่แน่ๆนะในภาคนี้โอ้ถ้าเกิดโผล่กันก็จะชนครบพอดีนะครับขาดแค่โซเม็ดเดียวซึ่งโซเนี่ยเป็นอันเดียวที่ยังไม่เห็นเลยแต่เราคาดเดากันไว้เลยว่าน่าจะอยู่ซึ่งถ้าในแบล็คแพนเทอร์มีเฉลยทุกคนก็เตรียมเฮได้เลยนะครับผมโอเคฮะยังไงต่ออันนี้นี่อีกนิดนึงช่วงเกือบท้ายแล้วมันจะเป็นฉากที่พวกกัปตันอเมริกายกคนสู้กับน่าจะเป็นพวกทหารเอาอะไรด้วยเราจะเห็นบนมือของกัปตันอเมริกามีเหมือนปอกแขนใหม่เป็นเหมือนแบบปอกแขนใหญ่ซึ่งอันนี้ดูลักษณะแล้วมันจะเหมือนแบบมันเป็นอาวุธของชาววากันดาคิดว่านะก็คือเขาอยู่นั่นไงคือโล่ก็ไม่มีคือมันจะมีฉากหนึ่งที่แบบว่าต้องเอาโล่คืนให้ผู้ชายคนนี้อ่ะได้ไหมคือก็ไม่รู้ว่าจะได้โล่คืนไหมแต่ว่าตอนที่บู๊เนี่ยใส่ปอกแขนดำๆนั่นก็แสดงว่าถ้าตามไทม์ไลน์คือพวกนี้น่าจะอยู่ด้วยกันทันนี้ส่วนแก๊งของตัวโทนี่อาจจะอยู่อีกอันหนึ่งผมว่าน่าจะลงหลายจุดเลยอ่ะตอนมาไอชายออฟธานอสก็แยกอะไรเจมส์ไปถล่มนั่นไปเอาที่อากาโมโตอันหนึ่งวากันดาอันหนึ่งและวิชั่นอีกอันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแยกกันไปหลายจุดและความสัมพันธ์อันนี้ไม่ได้ถามเพราะมันหลังจากนั้นมันก็เกิดเรื่องกันระหว่างโทนี่กับอันนี้ถูกป่ะกับอเมริกาและตอนนี้ก็ยังไม่ได้สมานแต่ว่าตอนหลังเนี่ยผมที่เราเห็นกันเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นพร้อมๆกันเนี่ยคือฝั่งกัปตันไม่ได้ติดใจอะไรคือเขาเข้าใจว่าโทนี่ทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะว่าตอนหลังเขาส่งจดหมายมาให้ไงที่บอกถ้าเกิดน้าต้องการเนี่ยฉันจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แหละอาจจะเป็นช่วงที่สมานบาดแผลตั้งแต่ศึกซีวิววอร์ก็ได้เพราะตอนหลัง อะฉากสุดท้ายที่กัปตันวิ่งตรงกลางแล้วแบบประจันหน้ากันอะมันจะมีวอร์แมชชีนบินมาหย่อยๆอยู่ข้างหลังใช่บินมาหย่อยๆก็ไม่ได้อะซีจียังไม่เสร็จอาจจะมีทุนเพิ่มมาอีกคนดีแล้วเอาละก็ไม่ได้เป็นไปได้เป็นไปได้โอ้แล้วถ้ามาพร้อมกับโยนโล่คืนนะโอ้โหแล้วรอดใหม่มาอีกนะโอ้โหแหลมคือน่าสนใจตอนนี้นี่หลายๆคนอาจจะเกิดคำถามว่าเฮ้ยตกลงวอร์แมชชีนนี่ยังไงขาเดินได้ไหมก็เห็นบินอย่างนั้นก็ไม่ต้องถามกันแล้วนะฮะเรื่องเดินก็ได้บินเอาก็ได้ครับผมเพราะว่าโทนี่เขาก็พัฒนาไอ้นี่แล้วไงเอ็กโซเซอร์เคิลตรงส่วนขาที่ช่วยในการเดินน่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับโอ้โหแล้วก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ท้าทายมาเวลมากๆเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ที่ลิสต์กันมาล่าสุดโอ้โหมันจะมีอยู่คำพูดหนึ่งที่เหมือนคือไอเสียงที่คลอตลอดทั้งคลิปอ่ะมันคือเสียงธานอสถูกปะมันจะมีประโยคนึงที่มันจะพูดมาแล้วแบบควบคุมสมดุลจักรวาลเนี่ยมันสนุกตรงไหนแต่มันก็ทำให้ข้าอิ่มเอมใจเหลือเกินอีกคำนี้มันทำให้ผมนึกไปถึงการควบคุมสมดุลของจักรวาลคือในช่วงนั้นเนี่ยที่มันเกิดไออินฟินิตี้เนี่ยชีวิตในจักรวาลเนี่ยมันเยอะเกินเดทก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหแม่งล้นไปแล้วว่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบคือธานอสก็รักเดทนะก็เลยแบบอยากจะเอาใจก็เลยไปรวบรวมเจมมาเป็นแปะบนถุงมือนะแล้วก็ดีดนิ้วปั๊บแล้วสิ่งมีชีวิตก็หายไปครึ่งจักรวาลลบมันอาจจะโยงอย่างนี้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเดทเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่าอันนี้คือคำถามที่น่าตั้งประเด็นเอาไว้แล้วก็ตัวละครอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้เห็นอย่างแอนด์แมนจนมีคนทำมีมาตลกมาอยู่ทั้งหลังเล็กๆอะไรเงี้ยกับวาสครับยังไม่มานะฮะกัปตันมาเวลแคโรล แดนเวอร์สนะครับบอกว่าจะมาก็ยังไม่เห็นคือซีวิลวอร์เนี่ยเราเฝ้ารอที่จะได้เห็นปีเตอร์ปาร์เกอร์คนใหม่คือก็ไม่ได้เห็นจนฉากสุดท้ายที่แม่งมาวิ่งตัด CG ออกไปตั้งนานเพิ่งมาใส่เอาตอนเทเลอร์สุดท้ายผมเชื่อว่ากัปตันมาเวลก็จะมาทำให้เราไปว้าวตรงนั้นแหละคือยังคงยังไม่ได้ออกมาในเร็วๆนี้แต่ก็นอกจากจะมีวิกเคนแล้วก็สปีดที่คาดหวังอีกคนหนึ่งที่ผมคาดหวังก็คือกวินเนต แพนโทรลหรือว่าเปปเปอร์พอตผมอยากให้เขาใส่ชุดเกราะเลสคิวครับผมโอ้อันนี้มันมีที่มาที่ไปด้วยถ้าเกิดใครเห็นที่เขาแชร์กันในโซเชียลจะเห็นว่ามีปกหนังสือ4 ปกซึ่งเปปเปอร์พอตเนี่ยยืนเด็ดข้างสตาร์ลอร์ดเลยเคยตั้งคำถามไหมครับเพราะว่าเกี่ยวอะไรเนี่ยมันน่าสนใจตรงนี้เป็นมนุษย์เมียนี่มันเก่งขนาดนั้นเลยหรืออะไรเพราะฉะนั้นจริงๆเขามีบทบาทก็คือชุดเลสคิวน่าจะว่ะอยากเห็นอ๋ออันนี้ส่วนตัวไหมอันนี้คือแบบอยากเห็นส่วนตัวอยากเห็นนี่คืออาการหนึ่งในที่เก็บไว้มันคิดในสมองไม่ต้องมาเราไม่ได้เห็นไม่เห็นก็ไม่ได้เพราะว่าขึ้นปกหราขนาดนั้นหรือว่าเขาเป็นดารามีชื่อก็ไม่รู้ใช่นะครับก็จริงๆอยากให้มีเหมือนกันมันจะว้าวมากโอ้โหตายนะครับแล้วมีอะไรอีกไหมฮะหลักๆน่าจะมีเท่านี้แต่ว่าผมอยากรู้ว่าตอนจบของตัวภาคนี้มันจะเป็นยังไงคือถ้าตามหลักแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะมีการสูญเสียหรือเปล่าไอ้สูญเสียตายเนี่ยเราคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับจากในโลกโซเชียลก็คุยกันมีคนตายแน่นอนที่ตายคือDCครับผมDCอยู่ตายแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเขาอย่างนั้นแซวเล่นขอโทษนะครับอย่าว่ากันDCไม่แต่ว่ามันเรื่องจริงคือในโซเชียลเขาแซวกันเขาแซวกันแรงเหมือนกันอันนึงที่เราคุยกันขอทิ้งท้ายแล้วกันนะครับอันนึงที่เราแบบคุยกันแบบท้ายจริงๆเลยไอ้นี่หลุดออกมาคือผมบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะ Infinity War เสร็จมันต้องแบ่งออกมาเป็น2อันย่อยใช่ไหมคือมันจะต้องมีต่อไปใช่ไหมเสร็จแล้วอันนี้แล้วภาคเนี้ยครบไหมเราตั้งคำถามแล้วเสร็จปั๊บอิ๋วบอกว่าไม่น่าครบน่าจะมาแบบเกือบยังขาดอยู่แต่ถ้าเกิดครบล่ะอิ๋วบอกว่าโอ้สิ้นหวังเลยผมไม่บอกโอ้ยผมยิ่งชอบประโยคนี้ถ้ามันครบตอนท้ายเลยอ่ะแล้วกำลังจะทำอะไรสักอย่างปั้งแล้วจบโอ้โหคือภาพแบบฮีโร่รอยเกลียดโอ้คือก็ไม่รู้จะหาทางลงยังไงคือฮีโร่มันต้องมีไว้บ้างเอาไว้สู้บ้างคือถ้ามันเอาไปคนเดียวครบแล้วกูสู้ไงวะแอนด์แมนเงี้ยมึงไปทำอะไรไม่แต่สุดท้ายแล้วก็มันก็ต้องได้ครบถูกไหมมันควรจะได้ครบแต่วิธีการเอาชนะเนี่ยหลังจากที่มันได้ครบเนี่ยอันนี้น่าคิดแต่ในคอมิกนี่โง่มากนะคืออย่าให้ในหนังไปหนังนั้นผมเขาไม่ทำคือสุดท้ายแบบธานอสพอได้ครบแล้วใช่ไหมทำได้ทุกอย่างแล้วไงเรียกว่าไปฟาร์มของมาจนครบแล้วก็ไปเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นอีเทอร์นิตี้เป็นจักรวาลเปลี่ยนตัวเองให้เป็นห่วงจักรวาลแต่ว่าร่างปล่อยทิ้งร่างกันถุงมือแต่ร่างมันยังนั่งอยู่ที่โต๊ะอยู่เลยศพของเนบิวล่าเน่าๆก็เดินมาดึงถุงมือออก นั้นเลยก็กลับไปเหมือนเดิมคิดว่าไม่คิดว่าคงไม่ใช่เป็นอย่างนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงจะจบยังไงหรืออะไรช่างมันเอาเป็นว่ารอ enjoy แต่ว่ารู้สึกว่าเวลานี่มันเหลื่อมปะวะมันเหลื่อมเร็วขึ้นหรืออะไรสักอย่างปะเห็นใครบอกสักอย่างว่าวันปิดท้ายไอตอนปิดท้ายของตัวเทเลอร์มันบอกว่าอะไร26จริงๆตอนแรกเนี่ยของเมกาก็จะเป็น4 พฤษภามั้งแต่ว่าในเนี้ยเขาบอกว่า26 เมษาของใครเข้า26 เมษาเฮ้ยไม่รู้แล้วยังไงคือเราจะได้ดูหนังมาเวลเดือนเป็นเดือนเลยนะฮะผมพาดู Black Panther ฉาย10เท่าไหร่15 16ประมาณนั้นแล้วก็เมษาครับรอดู Infinity War กันให้สนุกสนานโอ้โหแค่คิดก็มันแล้วนะครับผมโอเคนะฮะถ้าชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันมาด้วยคิดเห็นยังไงกับที่พวกเราพูดไปเมื่อกี้เฮ้ยชอบหรือเปล่ามโนได้อย่างนี้ไหมเฮ้ยพี่ผมว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะในซีนนั้นนี้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยกันละกันนะครับผมมโนร่วมกันฮะครับผมสนุกร่วมกันครับวันนี้พวกเรา3 คนลาแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับดีจ้าวันนี้ OS มีไลน์แล้วนะจะคุยเล่นปรับทุกเรื่องอกหักรักคุดหงุดหงิดรถติดตื่นสายก็ได้ตามสบายหรือจะแนะนำติชมรายการก็ตามศรัทธาอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับรับรองไม่เหงาแน่นอนโอ้โหอยากดูว่าอยากดูว่าว้าไปเลยได้ไหมอยากเห็นเกาะเลสคิวมากๆเลยแกอยากเห็นเกาะเลสคิวผมอยากเห็นไอ้จริงๆอ่ะผมอยากรู้จริงๆว่าฮักบัตเตอร์เป็นไงแล้วตกลงจะเรียกมาร์กอะไรวะคราวนี้เพราะว่าไอ้ฮักบัตเตอร์มันเป็นมาร์คที่มาร์ค44ป่ะขี้เกียจนับแล้วมัน47แล้วก็มาร์คใหม่ของมันอีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากเห็นชุดสไปเดอร์แมนอ่ะคือผมอยากเห็นลูกเล่นมันอ่ะทุกคนก็คือ power up หมดไงก็คือกัปตันอเมริกาอาจจะได้ถุงมือจากอันนั้นแล้วก็ได้โล่อันใหม่ไม่น่าเลยนะครับผมว่าจะเป็นอาวุธแบบช่วงให้ใช้ก่อนแล้วก็ได้โล่คืออันนั้นแล้วก็โอ้โหเยอะแล้วลิสต์ชื่อตัวละครอ่ะโอ้โหเยอะที่สุดในบรรดาหนังฮีโร่แล้วมั้งคือแบบมันมาแบบโอ้โหพืชอ่ะแล้วก็เรียงออกมาเป็นคนโอ้โหแบบแต่ละคนนี่แบบว่าธานอสต่อยเป็นขี้เลยไอรอนแมนนี่โดนต่อยอื้อไปได้ไหมติดพื้นใครจะสู้เละโหดมากโอ้แล้วขนาดแก๊งไอ้นี่ก็ยังมาเลยแก๊งของไอ้ด็อกเตอร์สเตนก็มาพวกกาไวเดี๋ยวใช่แต่ฮานะแต่ไอ้ตัวเทเลอร์นี่พีคจริงพอตอนสุดท้ายบอกพวกแกเป็นใครอ่ะโอ้แบบและไอ้นั่นไอตอนผู้แกเป็นใครตอนท้ายถ้าเกิดใครเห็นสมาชิกอัปเดตสุดแล้วไอ้นั่นโตขึ้นแล้วด้วยรู้มันเป็นรุ่นแล้วแอบมองงี้แล้วก็น้องของไอ้นั่นก็มาครบเลยได้มาอยู่กันครบเลยอุ้ยฟูขนาดนี้แล้วอะครับโอ้ยคือพลาดไม่ได้อะอยากดูอะ